แม่สีหนึ่งแม่ไปพักผ่อนก่อนนะแม่ไปนั่งร้องไห้ตัวไปอีกคนหนึ่งแล้วอะอะไรอะเกิดอะไรแม่ไปนั่งกอดทำยังไงเราจะทำยังไงกันดีอ่ะแม่ทำไปก่อนนะคะฮัลโหลคุณนนท์ล่ะเกิดเรื่องใหญ่แล้วค่ะคุณหนึ่งคุณสองถูกลักพาตัวไปค่ะเกิดเรื่องใช่ไหมนนเหรอครับคุณแม่ผมจะขึ้นไปเยี่ยมในสองอ่ะแต่พยาบาลบอกว่าในสองถูกจับตัวไปอ่ะเดี๋ยวเข้ามาดีมากนิกดูแลมันไว้ให้ดีๆช่วยยันหนึ่งกับตาสองด้วยนะคะช่วยผมด้วยผมขอร้องช่วยบอกพี่หนึ่งให้พาผมกลับบ้านทีอะไรนะครับคุณอาทองเอกกับคุณธงชัยถูกยิงด้วยเหรอครับเนี่ยใช่ที่รักแม่กับยายหนึ่งก็สงสัยกันว่าธงเอกน่ะจะเป็นคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับพวกโซ่เลยแต่พอมาถึงเวลาเนี้ยมันคงไม่ใช่อย่างนั้นแล้วอะคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะครับผมเชื่อว่าทุกคนจะต้องไม่เป็นอะไรครับคุณหนึ่งฟื้นหรือยังอ่ะยังครับรู้ไหมว่าพวกมึงทำงานพลาดอ่ะไอ้ธงเอกมันยังไม่ตายกูให้เวลามึง2ชั่วโมงเพื่อลบล้างความผิดครับผมให้ตำรวจทุกหน่วยตั้งด่านตรวจหารถคุณหนึ่งกับรถตู้ที่ลักพาตัวคุณ2ไปแล้วครับแต่ผมสงสัยว่าพวกมันรู้ได้ไงว่าคุณ2ออกจากโรงพยาบาลวันนี้เธอใช่ไหมที่เป็นนอนบ่อนแทรกไม่ใช่นะคะไม่ใช่ยูนะคุณแม่ยูไม่ได้ทำนะคะผมเชื่อครับว่าคุณยูวดีพูดความจริงแต่ฉันไม่เชื่อเธอมันก็พวกโซเลยเหมือนกันยูไม่ได้ทำนะคุณแม่ไม่ใช่นะคะยูไม่ได้ทำนะคะนิกดูแลมันไว้ให้ดีๆนี่ไม่ใช่ผมนะไม่คนไม่รู้ไม่ต้องไปไหนไม่ต้องไปไหน
ว่าคุณยุวดีไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องครั้งนี้ครับคุณพอจะเล่าเรื่องผู้ชายคนที่ไปพบคุณพ่อนิโคลัสที่สวนโซเลยเชียงใหม่ให้ผมฟังได้ไหมครับคุณรู้ได้ยังไงว่าฉันคิดอะไรอยู่อ่ะผมทราบไปแล้วกันเล่าให้ผมฟังนะครับสิ่งที่คุณเห็นอาจจะเป็นประโยชน์กับคุณหนึ่งและคุณสองก็ได้นะครับคุณยุวดีคือผู้ชายที่มาหาคุณแม่เมื่อตอนบ่ายที่ฉันเคยเห็นคุณพ่อนิกพาเขาเข้าไปในสวนโซเลยที่เชียงใหม่ค่ะไม่จริงคุณสรุปนั่นเหรอเธอโกหกใจเย็นก่อนนะครับผมขอเวลาสักครู่อนนมีอะไรว่ามาเลยเชื่อนะว่าคุณยุวดีพูดความจริงฉันก็เชื่ออย่างนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้านายสรุปคือไอ้โม่งตัวจริงที่เป็นคนพาคุณสองมากักตัวที่โซเลยเขาก็ต้องเป็นคนบงการให้คนมาลักพาตัวคุณสองไปอีกนั่นแหละเพื่ออะไรล่ะคุณในบริษัทของคุณหนึ่งกับคุณสองเนี่ยฉันยิ่งมั่นใจใหญ่เพราะคุณตรงเอกถูกยิงตอนที่พวกมันเอาตัวคุณสองไปก่อนหน้านี้คุณธงชัยก็เพิ่งถูกยิงเพราะถ้าคุณอาทั้งสองคนของคุณหนึ่งตายหุ้นทั้งหมดก็จะตกเป็นของคุณหนึ่งคุณสองแต่คุณอาทั้งสองคนยังไม่ตายใครส่งกันมาจับมันว่ายังไงฉันถามว่าใครส่งกันมาจะบอกไม่บอกคนร้ายฉีดยาชิงฆ่าตัวตายไปก่อนแล้ว